สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok Origin นั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตคอนเทนต์ของเกมกันนะครับผมในวันที่4พฤษภาคมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเข้ามาในเกม Ragnarok Origin ที่เราเล่นกันอยู่บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเราก็จะพลาดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะครับหลักๆ ก็จะเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรม Helheim Racing นั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมตี5นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของการแข่งขันเนาะว่าปาร์ตี้ไหนเนี่ยจะทำความเร็วในการลงดันเจียน Helheim Racing ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเฮลเฮมแบบระดับยากหรือว่าระดับชาเลนจ์นั่นเองนะครับถึงจะถูกคำนวณในแรงกิ้งขึ้นมานะครับผมจะบันทึกสถิติที่เร็วที่สุดของทีมบนแรงกิ้งเท่านั้นนะครับหากผู้เล่นคนหนึ่งอยู่บนแรงกิ้งที่อยู่ในทีมที่ไม่เหมือนกันนะครับจะได้รับรางวัลเพียงแค่อันดับสูงสุดเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสุลต่าน A อยู่ในแรงกิ้งที่1ตีที่1แล้วก็มีสุลต่าน A อยู่ในที่3ด้วยแต่สุลต่าน A ก็จะได้แค่ของรางวัลของที่1อะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาผ่านด่านสุดท้ายจะยึดตามเวลาหน้าสรุปผลเป็นหลักเวลาบนหน้าหลักอาจจะผิดพลาดเนื่องจากมีการดีเลย์หรืออะไรได้นะครับผมแล้วก็การท้าทายข้ามเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการจับเวลาและแรงกิ้งนั่นเองนะครับก็หลักๆ ก็คือจะจับแข่งกันในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราติดอันดับจะได้อะไรนะครับหลักๆเนี่ยเราก็จะได้ฉายานะครับแล้วก็หยดน้ำที่ชื่อว่าเฮลเฮมเทียซึ่งเป็นไอเทมใหม่นะครับแล้วก็เงินเสนีจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามอันดับไปเนาะถ้าอันดับ1ก็จะได้นี้ 1,500 อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไล่ไปจนถึงอันดับที่50นั่นเองนะอันนี้คืออันดับเนี่ยหมายถึงว่าเป็นปาร์ตี้นะไม่ใช่เป็นรายคนนะครับผมฉายาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่อยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นฉายา7วัน14วัน1เดือนอะไรแบบนี้ครับผมแล้วหยดน้ำเนี่ยเอาไปทำอะไรเฮลเฮมเทียนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับมันจะมี NPC ตรงนี้ฮะไอหัวแดงที่เป็นพระอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินมาครับนี่เราสามารถที่จะมากดนะครับแล้วก็แลกของได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นของที่เล็กๆน้อยๆแหละนะครับอย่างโอลิเล็กเนี่ยก็ใช้80อะไรอย่างเงี้ยครับผมอีลูเล็กเนี่ยก็จะใช้80อีลูใหญ่ใช้500อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีของมีบัตรกระต่ายให้แลกด้วยใช้1,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเบรสไอตัวกันแตกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีให้ด้วยนะถ้าเกิดใครจะอยากแลกหรืออะไรแบบเนี้ยครับก็ลองมาไล่ดูนะครับก็คล้ายๆกับกิจกรรมโบรินนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกิจกรรมเนี่ยครับปกติมันจะมีเควสให้ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟโกลบอลปรับมาเนี่ยให้ไม่มีเควสหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าเขาปรับมาเป็นแบบนี้หรือว่ามันเป็นบั๊กของเกมนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามรับชมกันนี่เดี๋ยวหน้าไอตัวแรงกิ้งก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมมาอัดคลิปตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็เลยยังไม่มีใครลงนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะครับเป็นการแข่งขันเฮลเฮมนะครับกิจกรรมต่อมานะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ก็สายฟงสายฟรีอะไรต่างๆก็ยิ้มแย้มนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนี่ฮะเข้ามาเลยมันจะเป็นเรือแมวแบบนี้ครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกของครับผมเราจะเลือกของที่เราต้องการได้อย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเฮ้ยผมต้องการตัวนี้ว่ะผมก็สามารถเลือกได้นะครับนี่เลือกโบ๊ะเข้าไปพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับออนไลน์นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงนะฮะเห็นด้านล่างไหมเนี่ย5นาที15นาที30นาทีชั่วโมงนึง90นาที120นาทีครับถ้าเราออนไลน์ครบตามนี้นะครับผมแล้วรอเวลานับถอยหลังตรงนี้หมดปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทอยลูกเต่าได้นั่นเองนะครับซึ่งการทอยลูกเต่าตรงนี้นะครับมันก็จะใช้โชคนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราซวยจัดทอยลูกเต่าได้เลข1เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาจำนวนตรงนี้นะครับมาคูณกับลูกเต่านั่นเองนะถ้าเกิดผมแบบว่า8คูณ1เนี่ยผมก็จะได้ไอ้เนี้ยแค่8ชิ้นสมมุติว่าผมทอยลูกเต่าได้2เนี่ยผมก็จะได้แบบ8คูณ2กลายเป็น16อะไรอย่างเงี้ยครับ
หรือว่าถ้าผมทอยได้เลข5ก็จะได้ไอ้ตัวเนี้ย40ชิ้นนั่นเองครับคือเป็นการเอาจำนวนไอเทมเนี่ยมาคูณกับเลขของลูกเต๋าที่เราทอยได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แค่เราเลือกของที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอเวลาตรงนี้หมดแล้วทอยลูกเต๋านะครับก็ได้ของฟรีๆไปเลยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีได้ไหมทุกคนเป็นกิจกรรมสายฟรีแล้วก็ทุกคนได้ของเท่ากันอยู่ที่การทอยเต๋านะครับแต่การทอยเต๋าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทอยแล้วได้จำนวนที่มันไม่ค่อยดีมากเราจะสามารถใช้เซนีในการขอทอยลูกเต๋าใหม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมแจกอย่างแท้จริงแล้วกันนะกิจกรรมนี้นะครับไม่เกี่ยวว่าเป็นเติมหรือสายฟงสายฟรีสายเติมอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะครับที่เข้ามานะครับในวันนี้เนี่ยก็คือตู้กาชาใหม่ Walk in the Rain นะครับผมซึ่งตู้กาชานี้นะครับบอกเลยว่าเห็นเว็บแรกคือน่ารักเลยนะสำหรับตัวละครผู้หญิงแต่ว่าตัวละครผู้ชายก็เห็นแล้วแอบแบบน่ารักเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันหน่อยว่าตู้กาชาเนี้ยน่าเปิดหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับชุดก่อน Walk in the Rain นะครับชุดนี้เนี่ยก็จะบวก P Dep M Dep นะครับ P Dep จะบวกมากกว่านิดนึงนะครับ P Damage 3 M Damage 3% นะครับแล้วก็ Strength 2 Int 2 Dex 2และ Water Damage Reduction 5% และสุดท้ายก็คือ All Stat บวก2นั่นเองนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับชุดกาชาเก่าๆนะครับอย่างตัวสงกรานต์หรือว่าตัวล่าสุดที่เป็นชุดขาวตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้หรือชุดสงการยังดีกว่าซะอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ออสแตท2เหมือนกันนะได้ความฉึกแบบเต็มๆนะครับ P Dep อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกัน P Damage อาจจะเท่าๆกันนะครับและยิ่งสงการเนี่ย P Damage M Damage มากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเฉยๆละกันแต่ว่ามีข้อโดดเด่นก็คือกันธาตุน้ำได้ 5% นะครับซึ่งธาตุน้ำเนี่ยหลักๆของเกมนี้ตอนนี้ที่โดนกันจริงๆก็จะเป็นแบบพวกสกิลของบอสหรือว่าจะเป็นแบบพวกสตอมกราสอะไรของพวกวิสาต์ต่างๆนั่นเองนะครับหรือบางคนที่กดลูกธนูธาตุน้ำหรืออะไรพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งมันก็เป็นเคสที่แบบเกิดขึ้นน้อยหรือว่าโดนไม่ได้โดนแบบทุกดอกนะครับเทียบกับพวกตัว P Damage Reduction หรือ M Damage Reduction เนี่ยคิดว่าชุดเก่ายังดีกว่านะครับผมมาดูในส่วนของหมวกกันต่อนะครับหมวกตัวนี้นะครับหมวกน้องกบนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่ม P Dep นะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อ Demon Monster 4% นะครับได้รับดาเมจจาก Demon Monster ลดลง 4% แล้วก็เพิ่ม P Attack 2% M Attack 2% นะฮะอันนี้ก็ถือว่าดูดีอยู่ประมาณนึงนะถ้าเทียบกับอันเก่าเห็นไหมฮะอย่างอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทำดาเมจต่อขนาดกลางโดนขนาดกลางเบาลงนะครับแต่ว่าไอ้ข้อดีของหมวกอันนี้เนี่ยคือมันได้ตัว P Attack แล้วก็ M Attack อย่างละ 2% นี่แหละที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดมอนเนี่ยเป็นเผ่าที่เราได้พบเจอกันบ่อยอย่างเช่นอย่างกิจกรรม Time Space เงี้ยเราก็ต้องตีพวกบาร์โฟที่มันเป็นเดมอนอยู่แล้วหรือว่าบอสหลายๆตัวก็เป็นเดมอนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมวกตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจระดับนึงเลยนะครับแล้วมันได้ตัว P Attack M Attack นี่แหละเลยน่าสนใจอันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมานะครับส่วนหลังนะฮะเจ้ากระทะคิวซันนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นการเพิ่ม Move Speed 3% Attack Speed 3% นะครับ P Damage Reduction แล้วก็ M Damage Reduction อย่างละ 4% นะครับแล้วก็ All Stat 1นะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าคือถ้าเกิดว่าจะเอาไว้ทำ Damage เนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเหมาะกับคนที่เล่นเป็นพวกสาย Attack Speed ตีเร็วๆนะครับแล้ว Attack Speed ของเราเนี่ยยังไม่เยอะเพียงพอนั่นเองนะครับก็สามารถใส่เจ้าตัวกระทะตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นเป็นสายถึกๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะโอเคนะถ้าเทียบกับอันเก่าๆนะครับผมตัวนี้นะครับที่อาจจะได้แค่เรื่อง healing effect ผมมองในมุมพีทเนี่ยพีทอันนี้อาจจะได้ฮีลแรงแต่ว่าอีกอันใหม่อาจจะได้ถึกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวสงการอันเก่าเนี่ยสงการอันเก่าก็ถึกเหมือนกันเพราะว่าเวลาความถึกที่เราอยากได้เราก็อยากได้กันคนถูกไหมเราเล่น PVP เราก็อยากแบบถึกกับคนที่สุดอันนี้ก็สามารถป้องกันคนได้ดีเหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะแต่อันนี้อาจจะครอบคลุมกว่าตรงที่ว่าเฮ้ยแม่งถึกกับทุกอย่างเลยกับบอสอะไรก็ถึกนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหน้าที่เป็นปัตเตอร์แปะที่จมูกนะฮะตัวนี้ก็เป็นส่วนหน้าเพิ่มเลือด 5% นะครับ HP Recovery 5%
healing receive effect 5% healing effect 5% นะครับผมดูก็รู้เลยครับว่าเหมาะกับอาชีพ priest นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าอาชีพอื่นเนี่ยผมคิดว่าอันอื่นน่าจะดีกว่านะอันนี้มี all stat 2ด้วยนะครับผมก็เหมาะกับอาชีพ priest ที่อยากจะฮีลตัวเองแรงขึ้นด้วยแล้วก็ฮีลคนอื่นแรงขึ้นด้วยครับเพราะว่ามีทั้ง healing receive ที่ทำให้เรารับฮีลแรงแล้วก็ healing effect ที่ทำใหเราฮิวแรงขึ้นแซงจูรี่แรงขึ้นนั่นเองนะครับเลือดก็ได้ 5% เท่ากับตัวหน้าอันเก่านะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเทียบกับอันเก่านะถ้าเทียบกับอันเก่าเนี่ยคืออันเก่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกเป็นตัวไอ้นี่นะครับ increase agility นะครับมันก็จะทำให้วิ่งเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสำหรับพีทเนี่ยไอ้ตัวหน้านี้เหมือนจะดีกว่าครับเพราะว่าได้ค่าฮิวอะไรต่างๆที่แรงขึ้นมาเนี่ยรวมๆกันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับชุดกาชา Walk in the Rain นะครับผมแอบเห็นแวบๆนิดนึงนะฮะว่ามันมีพวกชุดไอ้นี่เข้ามาแล้วนะฮะไอตัวไหนนั่นเมื่อกี้ปึ๊บนี่ฮะมันจะมีตัวนี้เข้ามาแล้วฮะเป็นหลังนะครับ Water Melon นะฮะWater Gun นะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับในกิจกรรมต่อไปเร็วๆนี้ละนะครับผมก็จะมีการบวก All Stat 1นะครับ Max SP 3% นะครับignore pd def ignore md def 3% แล้วก็ water skill damage นะครับก็คือใช้พวกสกิลท่าน้ำเนี่ยแรงขึ้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาตัวนี้มาเนี่ยมาสู้กับเจ้าชุดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ได้เป็น water damage reduction ใช่ไหมแต่อันนี้ได้เป็น water skill damage นะครับก็คือท่าน้ำสกิลแรงขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็จริงๆแล้วทั้งหมดของแพทวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะทุกคนก็จะมีประมาณแค่นี้เท่านั้นเองก็คือ1คือตัวกิจกรรม Helheim Racing 2คือ Malando Supply เนี่ยผมนั่งคุยไปออนไลน์ไปแล้ว5นาทีกดตึ๊บนี่เห็นไหมโอเคก็เนี่ยกดรับกดรับกดรับไปนะครับผมแล้วก็3ก็คือเรื่องของกาชาใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอัปเดตกิจกรรมอีกนะครับใครที่รอคอยกิจกรรมแจกของกิจกรรมเติมตังค์นะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆในช่องฟังกันเองนะครับผมโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับผมถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ